ดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเดอร์ค่ะหมอเป็นหมอผิวหนังเด็กจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคค่ะทุกคนอาจจะรู้จักกันดีค่ะโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคชีกุนกุนย่าโรคซิก้าไวรัสโรคเท้าช้างหรือว่าโรคมาลาเรียค่ะจะเห็นได้ว่ายุงเนี่ยเป็นพาหะนำโรคทำให้เราเจ็บป่วยกันมากมายวิธีการป้องกันโรคเหล่านี้ง่ายมากเลยค่ะก็แค่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดเริ่มตั้งแต่การกำจัดยุงนะคะก็คือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนน้ำในแจกันนะคะอย่าให้มีน้ำขังอยู่บริเวณบ้านนะคะอันดับที่2ค่ะเวลาออกไปสถานที่ข้างนอกที่เสี่ยงต่อการจะโดนยุงกัดให้ใส่เสื้อผ้าสีสว่างค่ะแล้วก็เวลาที่จะไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสจะโดนยุงกัดได้เนี่ยให้ใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการใช้ยาทาป้องกันยุงค่ะยาทากันยุงที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะอันดับแรกก็คือเป็นยาทากันยุงที่มีสารเคมีเป็นสารประกอบหลักอันดับที่2ก็คือยาทากันยุงที่เป็นสมุนไพรค่ะยาทากันยุงที่มีสารเคมีเช่นกลุ่ม DEET นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ2เดือนขึ้นไปประสิทธิภาพดีค่ะแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยหรือว่าจะเป็นกลุ่มพิคาริดินนะคะอันดับต่อไปก็คือยากันยุงที่เป็นพวกสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตะไคร้หอมยูคาลิปตัสพวกนี้ก็มีฤทธิ์กันยุงได้สำหรับยากันยุงที่เป็นสมุนไพรเนี่ยอาจจะออกฤทธิ์ได้สั้นกว่ายากันยุงที่เป็นสารเคมีนะคะต่อมาก็คือวิธีการใช้ยากันยุงให้ถูกวิธีค่ะแนะนำให้ทายากันยุงหรือว่าพ่นสเปรย์เนี่ยบริเวณนอกร่มผ้านะคะไม่พ่นบริเวณผิวหนังที่อยู่ในร่มผ้าแล้วก็ที่สำคัญต้องพ่นใส่บริเวณเสื้อผ้าด้วยค่ะถ้าจะใช้บริเวณใบหน้าให้พ่นใส่ที่มือก่อนแล้วก็ค่อยไปทาบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าทำให้เด็กเล็กเนี่ยไม่แนะนำให้เด็กเป็นคนทำเองนะคะแนะนำให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนพ่นยากันยุงหรือว่าทายากันยุงให้ค่ะเมื่อกลับถึงบ้านแนะนำให้ใช้น้ำสบู่ล้างยาทากันยุงออกทันทีนะคะเท่านี้ก็จะเป็นการใช้ยากันยุงอย่างปลอดภัยแล้วก็จะป้องกันโรคที่มาจากยุงเป็นพาหะนำโรคได้ด้วยค่ะสุดท้ายค่ะตอนนี้เรามีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4-60 ปีค่ะสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเกิดมีคนไหนหรือว่าใครที่เป็นไข้เลือดออกแนะนำให้คนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยใช้ยาทากันยุงด้วยอย่างน้อยเป็นระยะเวลา5วันหลังจากที่คุณหมอวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันการถ่ายทอดโรคไข้เลือดออกไปให้คนอื่นค่ะขอบคุณค่ะ